สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พ่อจะมาแนะนำวิธีการพับเก็บผ้าห่ม2ผืนพร้อมกันนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าห่มของลูกค้าที่มาใช้บริการซักค่ะซึ่งผ้าห่มค่อนข้างจะเป็นผืนที่บางนะคะนี่ค่ะก่อนจะพับเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะพับส่งลูกค้านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำอีกผืนนึงค่ะมาซ้อนทับกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งพี่อ้อมจะให้ตัวสีฟ้าอยู่ด้านนอกค่ะเมื่อม้วนส่งลูกค้าก็จะได้ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการพับส่วนที่เกินออกมานะคะเข้าไปด้านในก่อนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการแบ่งผ้าห่มออกเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วพับเข้ามาได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะพับเข้ามาก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปม้วนใส่ถุงกันค่ะนี่ค่ะเราก็วางผ้าห่มลงกับพื้นแบบนี้เลยนี่นะคะกางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนเข้ามาแบบนี้เลยซึ่งค่าบริการที่พี่อ้อมคิดซึ่งพี่อ้อมจะคิดอยู่แค่ผืนละ40บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจมาใช้บริการได้เลยนะคะพี่อ้อมจะอยู่ที่หมู่บ้านเจเจเรกวิวปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงสำหรับส่งลูกค้าได้เลยถุงที่พี่อ้อมใช้นะคะจะเป็นถุงไซส์ขนาด24x43ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ม้วนปากถุงลงมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ด้านในถุงพองๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงได้เลยแค่นี้นะคะผ้าห่มของเราก็พร้อมส่งลูกค้าแล้วค่ะ